เอาไปอย่างนี้ได้ถ่ายโยนจุดแชร์บอลเนี่ยเนี่ยมันลำบากตอนปลาดุกนี่แหละมันก็เรือชีพด้วยไข่นี่ก็ปรับเอาเก่งมาปรับได้เวลาไม่ค่อยเป็นด้วยสีเรื่องอะไข่ปลาดุกอ่ะไซส์เดียวกับของพี่เม่นเลยตามวิถีชาวบ้านครับหากินยากนะครับจัดไปบ่อเราเองปลอดสารพิษหูดีไม่เข้าหัวกลุ่มเดียวกันเลยเนาะสามตัวหูได้หลายตัวเนี่ยทีเดียวสามตัวเลยเหรออืมถ่ายก่อนครับอะไรไอ้ดุกโอ้ยใสโอ้นี่ใหญ่ดุกข้างล่างเหมือนมีเป็นอีกตัวนะมีข้างล่างเป็นนี่ตะเพียนโอ้ใหญ่ของยากใหญ่แล้วแก่ยากด้วยทีนี้เนี่ยซ้อนไปอยู่เนี่ยมันจะพันไม่เป็นไรใช่หรอกเดี๋ยวมันใกล้แล้วมันใกล้ก็ไม่ชิงไงปลาเวลาจับนะครับต้องจับเหงือกนะครับถ้ามือเข้าเหงือกได้โอกาสหลุดน้อยครับนี่เป็นปลาดุกขี้ตกใจนะฮะปลาดุกกูอีกเนี่ยตัวมันลื่นยังลื่นไม่หยุดเลยใช่มีตัวแล้ว
แสดงว่ามันไม่เหมือนปลาดุกนาถ้าปลาดุกนาเนี่ยโอ้เมี่ยงแบบคมมากมันได้แล้วไอเบ็ดกันไอสายอ้วนกันสุดยอดครับของธรรมชาติครับหากินยากครับถ้าไม่ชนบทจริงๆหาไม่ได้นะจ๊ะเจ็บแล้วไม่ไหวไม่มีปลานิลเลยเนาะผิดพลาดแล้วปลานิลเนี่ยตรงที่มันติดบัคทีแรกอ่ะตรงนั้นอ่ะตัวต้องใหญ่แน่ๆแสดงว่าตะคัดมันเปื่อยด้วยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะขาดผลงานครับผมโอ้ยส่วนมากเป็นปลาตะเพียนหมดเลยตะเพียนล้นล้วนที่ผ่านปลาดุกไปไหนแล้วนะถึงอยู่ไหมอ่ะหมดแล้วไปดูดูดูผลงานครับสวยงามแขวนดิฮะมาดูได้กี่ตัวเนี่ย3ตัวโอ้ไข่ทั้งนั้นเลยอ่ะใช่โอ้กินไข่เป็นเพียนแล้วทีไม่มีใครกินไข่ไงนะที่มันจะเป็นไข่ล้มแต่มันอร่อยนะสิ่งนี้ไข่อะอร่อยเพราะไม่ต้องเอาก้างเครื่องออกแล้วกินไข่อย่างเดียวถ้าไม่เปื่อยอะผมว่าปลานิลเราต้องได้อย่างน้อยอะเราคอมเมนต์ถังนี่อะไรได้เดี๋ยวจะเอาใส่ไปด้วยโอ้ใช่ได้เป็นนะฮะแสดงว่าคนปลดก็เป็นนะจ๊ะดูจากการจับปลาแล้วเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นห่วงเก็ดมันมากนะฮะเพราะเก็ดของปลาเนี่ยมันมีความอร่อยกรอบเก็ดมดกัดแม่โอ้ยตะคัดพังไปหนึ่งอันเสียดายที่มันทุ่งที่ดังสนั่นเลยน่ะน่าจะเป็นปลานิลน่าจะตัวใหญ่ด้วยก็ปลาที่ได้น่าก็จะมีเป็นปลาดุกนะครับใช่แล้วก็ปลาตะเพียนใช่ไหมครับมีมะนาวพวกนี้ของพี่แอ๊ดจ้ะเนาะตะเพียนล้วนๆแสดงว่าปลาตะเพียนส่วนมากเขาทำอะไรกินได้มั่งต้มๆไงต้มๆนี่อร่อยเวอร์กับไอเนี้ยกับอันนี้ผลงานน้องไผ่ครั้งแรกในชีวิตที่ตกปลาทับทำปลาได้ขนาดนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ถือว่าเบสิกปกติถนัดแต่ปลาทะเลกับปลากระป๋องนะฮะแล้วคลิปไอทอดแห่ตอนแรกจะเอารวมไว้ปกติจะเก่งแต่ปลากระป๋องกับปลาฉลามปกติจะเก่งแต่ปลานะครับจบเลยฮะได้เยอะนะได้หอยโข่งมาตัวด้วยหอยโข่งไม่เอาตามต้นตามไม่ได้ครับตัวใหญ่ด้วยเอาไปปล่อยมันโผล่อร่อยจะตายมาประจวบถึงครับ
มาประจวบถึงความสำเร็จนะครับได้จับหอยแล้ว ได้หอยได้เลียหอยช้างเผือกแล้วได้สัมผัสหอยแล้วเอาไปปล่อยนะครับถือว่าน้องไผ่เราประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับบ้าไม่ค่อยขึ้นแต่ต้องไปเช็คปลาด้วยนะว่าแต่ละตัวตามันบอดหรือเปล่าไอ้ใช่คลิปทอดแห่นี่จะไปใส่รวมกันเลยไหมโอ้ยได้หมดเอาเลยเอาหานะได้ทุกอย่างต้นคลิปเอาหาใช่แต่ไซส์สวยมากบอกตรงไซส์ตะเพียนเนี่ยไซส์กำลังแบบไม่ตัวใหญ่มากแล้วก็ให้ตัวเล็กมากเพราะว่ามันจะติดไซส์นี้แล้วเพราะว่ามัน10เซนไงมันจะติดเล็กกว่านี้ก็ไม่ติดใหญ่กว่านี้ก็ไม่ติดแล้วพอดีนะใช่เพราะว่าพี่ไอ้ดูตัวใหญ่นี่มันดิ้นๆเนี่ยมันเข้าไม่ได้เนี่ยมันดิ้นหลุดนะใช่หลุดเยอะหลุดเยอะเลยแหละเพราะว่าเอาตอนที่ปลดรู้เลยว่ามันติดแต่ว่าเอาไม่ทันเสาเอเมนได้ไหมใช่เอาไม่ทันอ่ะมะนาวใส่ด้วยนะโอ้แต่ว่ามันเกือบเป็น20ตัวเลยนะเยอะเฮ้ยทำไมตัวนี้มันเป็นอย่างนี้วะไม่ใช่มืออาชีพได้แค่นี้ถือว่าโอเคใช่แต่ถ้ามืออาชีพได้ทีเป็น10โลนะแต่ก็มืออาชีพน้ำเปล่าน้ำเปล่านั่นไงในกระติกก็ไม่มีหรอกมีปลาดุกนะฮะได้3ตัวถือว่าเลขกำลังสวยวิ่ง3ไปปลาดุกนี้ต้องระวังนะมันจริงมันจะนี่ได้มันจะต่อยได้นะฮะต้องระวังหนวดมันเพราะหนวดมันจะต่อยจับปลาฉลามเป็นคลิปด้วยโอ้ใช่ได้ไซส์กำลังสวยเลยนะไซส์สวยงามใส่อะไรไปนะอันนี้ไงเก็บของทิ้งไว้ก่อนขอได้กู้ได้โอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไว้ฟองได้ไงเดี๋ยวจะเก็บสภาพนี้เดี๋ยวจะเก็บใส่ขยะนี่อันนี้เราต้องเอาน้ำออกโอเคใส่ในนี้ใช่ไหมน็อกไอ้เทใส่ในนี้มีเหรอโฟมอ่ะใช่ตังโฟมแล้วเราแสบตังคอนใส่ไปเลยเราอยู่กับแสบนะทำไงทำไงเอาไปยังไงก็ยังไงก็ขอฝากกดติดตามคลิปด้วยนะครับขอรักคนละหนึ่งแชร์กับคนละหนึ่งไลค์กับความสามารถอันนี้ไม่ใช่ปลาผู้หญิงนะครับตัวผู้ล้วนๆครับปลาตาเพียนนะครับแต่ถ้าตัวเมียจะเป็นปลายายเพียนเอาอันเก่านะโอเคนะครับก็สองอันนี้ของบ้านนู้นวิธีหาปลาครับเอาไม่ทันอะไรนะครับทันแล้วครับที่ไม่พันข้อมือนะจับไว้ที่ไหนติดไอ้นี่ไงWhat?